แต่เรื่องนี้นะคะทางคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจ,จําสํานักนายกก็บอกว่า,วาพลเอกประยุทธ์เองก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้บอกว่าแม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการสําหรับคนที่เดินทางเข้าประเทศนะคะแต่ว่านายกได้กําชับให้หน่วยงานทั้งด้านสาธารณสุขความมั่นคงคมนาคมและการท่องเที่ยวเฝ้าระวังและติดตามการแพร่ระบาดของสายพันธุ์นี้ค่ะอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็สั่งการให้ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองที่เข้มงวด